27 ตุลาคม 1968พิธีปิดโอลิมปิกครั้งที่19ที่เม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกกลับมาช่วงนี้เราเป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันบ้างตอนนี้เหลือ2นัดสุดท้ายเรื่องของตกชั้นนี่ไปแล้ว3ทีมขาดอีก2แล้วก็การลุ้นแชมป์ในนามกันอยู่คะแนนเดียวต้องไปติดตามสถานการณ์ของแต่ละทีมจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้เรามีเรื่องราวของ TPL Today กันโดยคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐจะมารายงานความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณกิตติกรสวัสดีคุณชิตพลแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะมีอะไรน่าตื่นเต้นหรือว่าน่าสนใจอะไรบ้างครับน่าสนใจมากค่ะเข้าสู่นัดที่36ต้องบอกว่าจริงๆแล้วลุ้นกันสนุกทั้งต้นตารางแล้วก็รวมไปถึงลุ้นทีมตกชั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะครับเชิญเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่กับยุ้ยในช่วงนี้กับ TPL Today ค่ะช่วงนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวกันของเมื่อเกมในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก่อนที่ในกลางสัปดาห์นี้ก็จะเตะกันในรอบรองนัดสุดท้ายนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวหลังเกมสำหรับ3แต้มของบุรีรัมย์นะคะโดยทางด้านของกาม่าก็ออกมาโวว่าบุรีรัมย์นั้นสมควรแล้วสำหรับ3แต้มค่ะโดยอเล็กซานเดอร์กาม่าเฮดโค้ชของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชื่นชมผลงานลูกทีมจากแมตช์เล่นในบ้านชนะไชน่าฮอนบิลมา3ประตูต่อ1เป็นเกมที่สนามไอโมบายสเตเดียมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ประตูจากคาเมโลกอนซาเลสนาทีที่19การทำเข้าประตูตัวเองของพานุวัฒน์ไฟไหลนาทีที่20และอนาวินจูจีนาทีที่74เก็บเพิ่มเป็น73คะแนนอยู่อันดับที่2ตามหลังชลบุรี FC ทีมจ่าฝูงคะแนนเดียวโดยกาม่ากล่าวว่าพอใจกับผลงานลูกทีมที่เล่นได้ตามเป้าหมายจนเก็บ3คะแนนสำคัญในบ้านจากนี้ต่อไปคงเน้นผลการแข่งขันทุกแมตช์เหมือนเดิมเพื่อโอกาสในการคว้าแชมป์ขณะที่คุณเจเดตมีลาหัวหน้าผู้ฝึกสอนไชน่าทอนบิลระบุครึ่งแรกทีมมีข้อผิดพลาดค่อนข้างมากแต่สามารถเล่นได้ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังความพ่ายแพ้ในเกมนี้ทำให้สถานการณ์ของทีมยังไม่ปลอดภัยมาถ้วยทันแล้วจริงเลยครับนี่โอ้โหสุดยอดครับไล่ขึ้นมาแล้วครับเป็น1มาดูกันนะคะขณะที่ทางฝั่ง SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะที่ไปเสมอกับศรีสะเกษ FC มา0ประตูต่อ0นะคะก็นำมาสู่ความผิดหวังของราแกนทาลายิชกุนซือใหญ่ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะโดยเกมนี้ TPL ไม่อนุญาตให้แฟนบอล SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่สวมเสื้อสโมสรเข้าสนาม SCG Stadium จากกรณีความวุ่นวายของแฟนบอลสิงห์ท่าเรือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนแฟนบอลศรีสะเกษสามารถเข้าชมเกมได้ตามปกติแต่มีการตรวจอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยทีมกิเลนพยองทำผลงานอย่างน่าผิดหวังไม่สามารถเจาะแนวรับของศรีสะเกษได้และในช่วงทดเวลาบาดเจ็บอาทิตย์ดาวสว่างถูกใบเหลืองแดงไล่ออกจากสนามทำให้จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนหลังจบเกมนะคะทาลายิชก็ให้สัมภาษณ์ว่าต้องชมเชยศรีสะเกษที่สู้อย่างเต็มที่จนสามารถเก็บได้1คะแนนสำคัญอย่างไรก็ตามผลการแข่งขันแมตช์นี้เป็นความผิดหวังที่สุดตั้งแต่เขาเข้ามารับงานที่สโมสรตอนนี้มองไปถึงการทำทีมในฤดูกาลหน้าซึ่งต้องมีนักเตะหลายคนที่ต้องย้ายออกไปค่ะขณะที่ทางฝั่งของโชเซ่อเวสบอร์จิสนะคะเฮดโค้ชของ BEC เทโรศาสนาออกมายอมรับว่าทีมหมดโอกาสลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้หลังออกไปแพ้บางกอกกลาส FC ถึงสนามลีโอสเตเดียม1ประตูต่อ2โดย BEC เทโรศาสนาพลาดท่าถูกบราเซ่อิลิโจสกี้ทำประตูขึ้นนำตั้งแต่นาทีแรกก่อนจะไล่ตีเสมอ1ประตูต่อ1จากราโดเมียดาโลวิชนาทีที่16อย่างไรก็ตามเป็น BG มาได้ประตูชัยจากลาซารัสคาอิมบีนาทีที่69ทำให้ทีมมังกรไฟยังมี65คะแนนเท่าเดิมอยู่อันดับที่4บอจิสกล่าวว่าเป็นเกมที่ทีมเล่นไม่ดีโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกนักเตะหลายคนพยายามเล่นคนเดียวมากเกินไปขาดระบบการเล่นเป็นทีมตอนนี้ BEC เทโรศาสนะหมดลุ้นแชมป์อย่างแน่นอนซึ่งก็ทำได้เพียงแค่การโทษตัวเองขณะที่ทางด้านของอนุรักษ์ศรีเกิดกุนซือบางกอกกลาส FC ระบุดีใจกับการเก็บ3คะแนนเนื่องจากลูกทีมสามารถเล่นได้ดีตามแท็กติกที่วางไว้เกมนัดที่เหลือยังคงตั้งใจทำผลงานเต็มที่โดยเฉพาะในศึก FA ครับรอบชิงชนะเลิศกับชลบุรี FC วันที่9พฤศจิกายนที่จะถึงค่ะจากนี้นะคะเราไปดูข่าวสารกันค่ะของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดในช่วงของ BUFC Newsโอ้
มาโน่โพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนแบงคอกยูไนเต็ดตำหนิลูกทีมที่เสียประตูง่ายเกินไปในช่วงท้ายเกมส่วนทำให้ออกไปแพ้ชลบุรี FC 2-4เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยชลบุรีได้ประตูจากเตียโก้คุนย่านาทีที่11และ71นูรุนศรียานเกมนาทีที่83และยูกิบัมบะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บส่วนแบงคอกได้ประตูจากไมค์เทมวันเจรานาทีที่35และเลอันโดตาตู้ในช่วงทดเจ็บครึ่งหลังหลังจบเกมนี้ทีมฉลามชนมีเพิ่มเป็น74คะแนนนำเป็นจ่าฝูงต่อไปขณะที่ทีมแข้งเทพมี48คะแนนเท่าเดิมอยู่อันดับ11มาโน่สัมภาษณ์ว่าชลบุรี FC เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งและต้องตำหนิแนวรับที่สมาธิหลุดในช่วงครึ่งหลังจนทำให้เสียไปถึง3ประตูส่วนอีก2เกมสุดท้ายกับ Air Force Central FC และ SCG เมืองทองยูไนเต็ดตั้งใจจะทำผลงานให้ดีที่สุดขณะที่มาซาฮิโร่วาดะนะคะเฮดโค้ชของชลบุรี FC กล่าวว่านี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากแต่ลูกทีมก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่เคยยอมแพ้ง่ายๆตอนนี้เขายังไม่มองถึงการคว้าแชมป์ลีกโดยจะขอโฟกัสไปที่การแข่งแมตช์ต่อแมตช์เช่นเดิมข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะจากนี้เราจะไปดูสรุปผลการแข่งขันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาของ Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกค่ะโดยแข่งพร้อมกันทั้งหมดเลยนะคะสกอร์เป็นดังนี้เลยค่ะ GSE สมุทรสงครามแพ้เพื่อนตำรวจ0-5 SCG เมืองทองยูไนเต็ดเสมอกับศรีสะเกษ FC ไป0-0ชลบุรี FC ชนะแบงคอกยูไนเต็ด4-2บางกอกกลาส FC ชนะ BEC ธีรศาสนะนะคะ2-1ทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะชนะชัยนาทฮอนบิล3-1ปตท.ระยองแพ้ราชบุรีมิตรผล FC 0-1สุพรรณบุรี FC เสมอกับ TOT FC 1-1อาร์มี่ยูไนเต็ดแพ้สิงห์ท่าเรือ1-2เชียงรายยูไนเต็ดเสมอกับสงขลายูไนเต็ดไป0-0และโอสถสภา M150 สระบุรีชนะ Air Force Central FC ไปแบบสุดมัน3-2ค่ะมาดูตารางอันดับคะแนนเมื่อผ่านไปทั้งหมด36นัดแล้วนะคะเหลืออีกเพียง2นัดสุดท้ายที่จะแข่งในกลางสัปดาห์และวันที่2พฤศจิกายนนี้เท่านั้นแล้วค่ะชลบุรี FC เป็นจ่าฝูงที่74คะแนนตามมาด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่73คะแนน SCG เมืองทองยูไนเต็ด68 BEC ฮีโร่ศาสนา65และราชบุรีมิตรผล FC ที่61ค่ะโดยชลบุรี FC 2นัดสุดท้ายนะคะต้องไปเยือนชัยนาทก่อนที่จะมาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ TOT SC นั่นเองขณะที่ช่วงท้ายตารางค่ะตกชั้นแน่นอนแล้ว3ทีมสงขลายูไนเต็ด Air Force Central GSE สมุทรสงครามคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันระหว่างด้านของเพื่อนตำรวจกับปตท.ระยองแต่จริงๆแล้ว TOT SC ก็ยังไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจเลยนั่นก็คือทางด้านของสิงห์ท่าเรือเพราะว่ายังไม่ได้หัก9คะแนนซึ่งจะไปหักหลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งขันครบ38นัดเป็นที่เรียบร้อยถ้านับตอนนี้สิงห์ท่าเรือจะเหลือแค่39คะแนนเท่านั้นซึ่งมาเท่ากับปตท.ระยองนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับทางด้านของในสุดสัปดาห์นี้รวมไปถึงกลางสัปดาห์อยากให้ผู้ชมได้ติดตามกันเพราะนี่คือ2นัดสุดท้ายแล้วสำหรับ Toyota ไทย Premier League ของเราที่จะทำการถ่ายทอดสดนะคะซึ่ง True Vision ของเราถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมชมกันแบบเต็มอิ่มพร้อมกันถึง10คู่ด้วยกันค่ะนะคะต้องบอกว่าไม่ควรพลาดแล้วก็เริ่มแข่งขัน 18:00 นเป็นต้นไปนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีไฮไลท์การแข่งขันที่มาฝากคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ช่องทางนี้นะคะทาง True Sport 2682ตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณ 21:00 นเป็นต้นไปนั่นเองค่ะนอกจากนี้ในส่วนของยามาฮ่าลีก1ค่ะถือว่าสนุกไม่แพ้กันเพราะว่าในการลุ้นอีก1ทีมที่จะขึ้นชั้นมาเล่นในลีกสูงสุดอย่าง Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกต้องบอกว่าสนุกนะคะเป็นการเจอกันระหว่างอันดับที่3และ4นั่นก็คือราชนาวีที่จะพบกับบางกอก FC นั่นเองค่ะขณะที่ในโซนตกชั้นลุ้นอีก1ทีมเช่นเดียวกันซึ่งไฟนอลทั้งหมดไปลุ้นกันในวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนแข่งพร้อมกัน 16:00 นนั่นเองนะคะช่วงนี้หมดเวลาของยุ้ยแล้วยังมีข่าวสารในยามาฮ่าลีก1มาฝากคุณผู้ชมและช่วงหน้ากับไทยToday ลาไปก่อนสวัสดีค่ะทศตวรรณศรีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนกัปตันสระบุรี FC เผยหลังเกมออกไปคว้าชัยเหนืออ่างทอง FC 3-2พร้อมกับการันตีการเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกตัวเองรู้สึกมีความสุขที่ทำได้อย่างหวังแม้นักเตะหลายคนจะโชว์ฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานเนื่องจากเป็นแมตช์ที่มีความกดดันอย่างมากด้านอ่างทอง FC ต้องประสบข่าวร้ายเมื่อคูลิบาลีอามิรอลกองกลางชาวไอวอรี่โคสต์ประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์ที่ตนเองขับมาคว่ำบนถนนสายโพพระยาท่าเรือหน้าเรือนจำจังหวัดอ่างทองส่งผลให้เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนแฟนสาวที่นั่งมาด้วยเสียชีวิตทันทีน
มิลสโตซิชกุนซือใหญ่บางกอก FC ชมเชยลูกทีมมาทำผลงานเล่นในรังชนะเชียงใหม่ FC 3-1ยังมีลุ้นเลื่อนชั้นโดยระบุนักเตะสามารถเล่นได้ตามแทคติกที่วางเอาไว้อย่างไรก็ตามหากต้องการเลื่อนชั้นจำเป็นต้องเก็บ3คะแนนในแมตช์เยือนราชนาวีสถานเดียวด้านสมชายช่วยบุญชุมเฮดโค้ชเชียงใหม่ FC กล่าวว่าแนวรับของทีมเสียประตูง่ายเกินไปและเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องรับผิดชอบกับผลงานส่วนนัดสุดท้ายในบ้านที่เล่นกับ BBCU FC อยากจะให้แฟนบอลเข้ามาชมเกมให้มากที่สุดเสกสิทธิ์ไวนิยมพงศ์ผู้อำนวยการสโมสรร้อยเอ็ดยูไนเต็ดประกาศวางมือจากการเป็นผู้บริหารทีมในซีซั่นหน้าหลังจากออกไปพ่ายพัทยายูไนเต็ด0-3นัดนี้ต้องถูกยุติการแข่งขันในนาทีที่75เนื่องจากร้อยเอ็ดเหลือผู้เล่นในสนามเพียงแค่6คนโดยมีนักเตะได้รับใบแดง3คนประกอบด้วยสุริเยนประสมทองจตุพลสิทธิเลาะและจองยุนอูส่วน2นักเตะอย่างโจเซฟไทเรอร์และทรงศักดิ์เข้มเขียวได้รับบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ได้ซึ่งทีมได้มีการเปลี่ยนตัวครบหมดแล้วขณะที่ทรงยศกลิ่นศรีสุขเฮดโค้ชพัทยายูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยที่เกมต้องยุติกลางคันมั่นใจว่าทีมจะอยู่รอดไปได้หากเก็บได้อีก1คะแนนในนัดสุดท้ายกับพิษณุโลก TSYFC สุรชัยจิรสิริโชติกุนซือใหญ่พิษณุโลก TSYFC ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมออกไปเสมอยาสูบศุลกากร FC 1-1พร้อมการันตีว่าทีมต้องตกชั้นอย่างแน่นอนโค้ชสุรชัยระบุเป็นแมตช์ที่เต็มไปด้วยความกดดันทำให้นักเตะต้องเริ่มเปิดเกมรุกตั้งแต่เริ่มต้นด้านยุทธนายิมการุณประธานสโมสรยาสูบศุลกากรรู้สึกเสียดายที่เก็บได้เพียง1คะแนนเนื่องจากต้องการมอบของขวัญให้แฟนบอลสำหรับเกมในบ้านนัดสุดท้ายอย่างไรก็ตามผลเสมอถือว่าไม่เลวร้ายจนเกินไปช่วงหน้าครับเรามีสกู๊ปเกี่ยวกับนักกอล์ฟหญิงไทยรุ่นใหม่ครับเพราะว่าในช่วงสิ้นเดือนนี้จะมีการแข่งขันชิงแชมป์สมัครเล่นประเทศไทยด้วยครับ